สถานการณ์ราคาทองคำกันในช่วงนี้นะคะกับทางด้านของคุณณัฐธีจุฑาวรกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์สจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะค่ะคุณณัฐพงษ์คุณจิรายุสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะสถานการณ์ราคาทองคำรู้สึกว่าเหมือนรอปัจจัยอะไรใหม่ๆหรือเปล่าคะนิ่งๆมาหลายวันแล้วเหมือนกันเนี่ยค่ะคุณณัฐคะค่ะใช่ค่ะสัปดาห์นี้ราคาทองคำก็เคลื่อนไหวแคบๆเลยนะคะตั้งแต่ 1,641 เหรียญถึง 1,669 เหรียญ US Dollar Troy Ounce นะคะก็ต้องบอกว่าตลาดช่วงนี้ก็ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะคะก็ยังเคลื่อนไหวอยู่รอปัจจัยใหม่ๆเข้ามาในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนนะคะในช่วงนี้ก็ลองติดตามข่าวต่างๆให้ดีนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าพอการที่ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะถ้าเกิดสามารถเบรกด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาได้นะคะโอกาสก็จะสามารถปรับแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำแนวรับในระยะสั้นนะคะอยู่ที่ระดับ 1,640 เหรียญ US Dollar Troy Ounce นะคะหรือถัดไปก็จุดต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ1,634 เหรียญ US Dollar นะคะส่วนแนวต้านนะคะก็ให้ดูที่ระดับ 1,675 เหรียญแล้วก็ 1,685 เหรียญนะคะเพราะว่าตอนนี้ตามแนวต้านต่างๆนะคะจะเห็นได้ว่ามีแรงเทขายทำกำไรออกมาอยู่มากนะคะและช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าการที่ราคาทองคำสามารถรีบาวด์ขึ้นมาได้ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์จากจุดโลของสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ระดับประมาณ 1,634 เหรียญ US Dollar และสัปดาห์นี้นะคะในต้นสัปดาห์ก็มีการรีบาวด์ขึ้นไปทำไฮประมาณ 1,670 เหรียญตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการรีบาวด์ทางเทคนิคนะคะก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะถ้าราคาทองคำยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับ 1,700 เหรียญ US Dollar Troy Ounce ได้นะคะในช่วงนี้ก็ยังมีปัจจัยลบอยู่มากเหมือนกันนะคะตั้งแต่อย่างเมื่อวานนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วตัวกองทุน SPDR กองทุนโทษค่ะกองทุน SPDR ก็มีการขายทองคำออกมาร่วม 3.02 ตันนะคะหรือว่ากองทุน ETF ทองคำหลายแห่งนะคะก็มีการปรับลดปริมาณการถือครองทองคำลงมานะคะซึ่งถือว่าเป็นการปรับลดในระดับสูงสุดในรอบ2เดือนนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยลบต่อทองคำนะคะรวมทั้งอินเดียนะคะที่มีการปรับขึ้นภาษีนำเข้าทองคำรอบที่2ตรงนี้ก็ถือว่าแล้วก็มีการประท้วงรัฐบาลที่มีการขึ้นภาษีนำเข้าทองคำตรงนี้ก็ถ้าดูในระยะยาวนะคะการปรับขึ้นภาษีตรงนี้ก็อาจจะทำให้ดีมานด์ความต้องการทองคำจากอินเดียลดลงได้นะคะตรงนี้ก็อยากจะให้ติดตามดูให้ดีหรืออยากกระทั่งน้ำมันเองนะคะที่มีการปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้นะคะและหลังจากที่ซาอุดีอาระเบียก็บอกว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันตรงนี้นะคะทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงมาตรงนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันราคาทองคำอยู่ในช่วงนี้ค่ะค่ะค่ะในเรื่องของจีนเนี่ยค่ะถือว่ามีน้ำหนักมากไหมคะสำหรับตลาดทองคำเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ค่อยดีนะคะขาดดุลการค้าด้วยแล้วก็ล่าสุดการนำเข้าเหล็กของจีนก็ลดลงไปด้วยเนี่ยค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญหรือมีน้ำหนักกับตลาดทองไหมคะค่ะสำหรับตัวจีนนะคะตรงนี้ก็ถือว่ากดดันราคาทองคำในสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ทางจีนก็มียอดขาดดุลการค้าออกมามากนะคะแล้วก็แต่ว่าต้องดูว่าช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทางจีนตัวเลขไม่ค่อยดีนะคะแต่ทางสหรัฐอเมริกาตัวเลขส่วนใหญ่ออกมาดีนะคะแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งนักลงทุนก็ให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้มากถึงพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำนะคะทั้งสัปดาห์ก็ปรับตัวลดลงกว่า55เหรียญ US Dollar Troy Ounce หรือว่าประมาณ 3% กว่าในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเงินทุนในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยราคาทองคำปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าถ้ามาดูกันในด้านตลาดหุ้นดัชนีหลักทรัพย์ทั่วโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็เงินทุนก็ยกย้ายออกมาหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีหรือว่าทางกรีซนะคะก็ได้รับเงินช่วยเหลือไปรถงวดแรกที่ 7.5 พันล้านยูโรตรงนี้เลยจะเห็นได้ว่าความกังวลทางด้านเศรษฐกิจต่างๆของนักลงทุนก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเงินทุนก็หันไปสู่สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะคะอย่างตลาดดาวโจนส์อินเด็กซ์อย่างสัปดาห์ที่แล้วก็ปรับบวกขึ้นมากว่า 2% ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำปรับตัวลดลงแต่ว่าพวกสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆในตลาดหุ้นก็ปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นะคะก็อย่างที่นัดบอกไว้ว่า
ช่วงนี้จะเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาต่างๆที่ประกาศออกมาก็ถือว่ามีผลต่อราคาทองคำด้วยเพราะว่ายังขาดปัจจัยใหม่ๆที่สำคัญอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้พวกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเล็กๆตรงนี้ก็ถือว่าสามารถส่งผลกระทบต่อราคาทองคำได้เอ๊ะคุณนัทครับมีใครมาวิเคราะห์ไหมครับว่าเรื่องของอิหร่านกับทางอิสราเอลเนี่ยฮะแน่นอนว่ามันผลกระทบที่มันเห็นที่เราเห็นค่อนข้างใช้ก็คือราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นถูกไหมฮะถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วทองคำมันก็เป็นสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงค่อนข้างสูงแต่ทำไมทางข่าวหรือว่าสายที่มันออกมามันถึงดิ่งหัวลงเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ก็ทางด้านอิหร่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและความกังวลตรงนี้นะคะอย่างจริงๆแล้วประเด็นทางด้านอิหร่านเนี่ยมีมานานแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีเปิดตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะราคาทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในช่วงต้นปีที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงมากๆนะคะแต่ว่าอย่างช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเผอิญว่ามีข่าวทางด้านซาอุดิอาระเบียที่ออกมาว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นอย่างคืนก่อนราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงมากว่า 2% กว่านะคะตรงนี้เลยเป็นปัจจัยที่ส่งผลลบต่อราคาทองคำนะคะทองคำก็ปรับตัวลงตามด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าทองคำกับน้ำมันนะคะก็จริงๆแล้วความสัมพันธ์ถ้ามาดูกันในแง่ความสัมพันธ์ก็สัมพันธ์ประมาณ 50% นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างเป็นตัวนึงที่นักลงทุนก็จะต้องติดตามแต่ก็ต้องดูว่าแต่ละช่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาทางด้านยุโรปหรือว่าทางด้านราคาน้ำมันต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลกับราคาทองคำได้นะคะแต่ช่วงนี้ปัจจัยต่างๆก็ต้องบอกว่ายังไม่มีน้ำหนักที่มากพอเท่าไหร่นะคะพี่นันก็อยากจะแนะนำนักลงทุนก็คือขายตามกรอบแนวรับแนวต้านตามเทคนิคไปก่อนค่ะผมมีอีก2คำถามเผื่อจะไม่มีโอกาสได้ถามเนี่ยนะผมมี2คำถามคำถามหนึ่งผมที่ต้องถามก็คือถามคุณนัทนิดหนึ่งว่าถ้าสมมติมันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยน้ำมันวิ่งอันนี้ทองก็น่าจะวิ่งตามค่ะนะฮะใช่อันนี้ถูกต้องไหมฮะค่ะใช่ค่ะคำถามที่สองนะฮะเรื่องของความสัมพันธ์ที่คุณนัทเคยพูดเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเขาเคยไปทำสถิติไหมครับว่าเอาล่ะถ้าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นคิดเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ตีต่างว่า1%นะฮะทองคำจะต้องมีการปรับตัวลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ปกติจะไม่ได้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นนะคะจะดูเป็นความสัมพันธ์ว่าในช่วงนี้ถ้าดูตามกราฟนะคะว่าถ้าราคาทองคำราคาค่าเงิน US ดอลลาร์นะคะแข็งค่าขึ้นราคาทองคำก็จะปรับตัวลดลงความสัมพันธ์ที่ค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นกับการที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงตรงนี้มีความสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะคะ อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะก็เกิน 50% นะคะแต่ว่าไม่ได้ดูว่าการแข็งค่าขึ้นของค่าเงิน US ดอลลาร์กี่บาทกี่เหรียญ US ดอลลาร์สัมพันธ์กับราคาทองคำกี่บาทโทษนะคะกี่ US ดอลลาร์เหมือนกันค่ะค่ะปิดท้ายอีกคำถามหนึ่งนะคะคุณนัทคะถ้าเกิดว่าเห็นราคาทองคำย่อๆมาแบบนี้หลายๆคนบอกว่าจะเข้าไปเก็บแต่ว่าก็ค่อยๆทยอยเก็บแบบยั้งไม่บ้างเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะจัดเต็มเลยนะโอกาสที่มันจะลงไปมากกว่านี้ก็กลัวเหมือนกันมันมีโอกาสไหมคะว่าจะต่ำกว่า 1,650 เหรียญหรือว่าต่ำกว่าไปใกล้ๆ 1,600 ทุ่นๆเนี่ยค่ะมีโอกาสนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะทยอยสะสมทองคำนะคะดูที่แนวรับแรกที่ระดับประมาณ 1,640 1,634 เหรียญก่อนนะคะแต่ถ้าหลุดที่ระดับ 1,634 เหรียญนะคะโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมาถึงระดับ 1,600 เหรียญ US ดอลลาร์มีอยู่มีโอกาสเป็นไปได้มีโอกาสเป็นไปได้นะคะคือตอนนี้ต้องบอกว่าปัจจัยทางด้านลบนะคะก็ยังมีอยู่เยอะแล้วการที่ราคาทองคำปรับตัวลดลงมากว่า3สัปดาห์แล้วนะคะภาพทางเทคนิคก็ยังเป็นสัญญาณลบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่อยากจะเข้าไปทยอยสะสมทองคำนะคะก็ดูว่าถ้าราคาทองคำปรับตัวลงแรงๆนะคะก็ทยอยเข้าไปสะสมบางส่วนอยู่ค่ะทีละ 10% 20% ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณนัทค่ะค่ะท่านบอกว่าเราติดสวัสดิ์คุณนัทเลยนะคงจะเข้านอนเลยนะเอาล่ะค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะเก็งกำไรในระยะนี้กรอบที่ให้ไว้คุณนัทให้ไว้นะคะเล่นอยู่ในกรอบแล้วกันมีวินัยสักนิดนึงในเชิงเทคนิคนะคะแนวรับ 1,640 เหรียญนะคะหรือว่าอาจจะต่ำลงมาย่อๆได้ก็ประมาณ 1,634 เหรียญนะคะด้านบน 1,675 เหรียญถึง 1,685 เหรียญนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเก็งกำไรต้องบอกว่าลงทุนระยะยาวนะคะก็เห็นย่อมาแบบนี้เนี่ยเข้าไปทยอยเก็บแล้วแต่ใจชอบก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้าช่วงสุดท้ายนะครับ